ขยับมาที่ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกันหน่อยนะฮะก็เป็นศึกยิ่งใหญ่ของชาวอาเซียนของเราเนี่ยแหละฮะล่าสุดครับทีมชาติไทยก็ตอนนี้เก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่นะครับมาโน่โพกิ้งกุนซือใหญ่ก็ได้เรียกธีรศักดิ์เผยพิมายจาก U23 มาเสริมทัพอีก1คนนะครับหลังจากที่ศิวกรเตียตระกูลนั้นถอนตัวออกไปครับเมื่อวานนี้ครับมาโน่โพกิ้งครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับได้นำทัพนักเตะทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นวันแรกที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่ครับมาโน่ก็บอกว่าดีใจครับที่ได้นักเตะชุดนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งถือว่าเป็นชุดที่มีคุณภาพและมีความพร้อมโดยจะใช้การเก็บตัวครั้งนี้ให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดและเชื่อว่าทีมชาติไทยจะป้องกันแชมป์อาเซียนได้ครับขณะเดียวกันครับทีมได้เรียกธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าจากท่าเรือ FC ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยธีรศักดิ์มีชื่อติดทีมชุด U23 ให้มาเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แทนที่ของศิวกรเตียตระกูลนะครับซึ่งศิวกรเนี่ยบาดเจ็บนะครับต้องถอนตัวออกไปอย่างน่าเสียดายเราก็จะได้เห็นธีรศักดิ์นะนี่คนนี้มาร่วมชุดใหญ่แทนนะครับก็จะเป็น24ผู้เล่นครับที่จะใช้ในการอุ่นเครื่อง2เกมก่อนที่จะตัดตัวให้เหลือ23คนส่งชื่อชิงแชมป์อาเซียนต่อไปนะครับขณะที่ปรเมศวร์อาจวิไลครับกองหน้าวัย24ปีจากเมืองทองที่มีชื่อถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกก็ได้ออกมาบอกว่าภูมิใจครับที่ได้รับโอกาสรับใช้ชาติในครั้งนี้เชื่อว่ามาจากการทำงานอย่างหนักกับสโมสรทำให้มีชื่อติดเข้ามาโดยตั้งเป้าครับจะทำให้เต็มที่เต็มความสามารถตอบแทนกับโอกาสที่ได้รับครับก็ดีใจพี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นเกียรติครับที่แบบได้มีชื่อเข้ามาแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ซึมซับกดดันครับเพราะว่าเป็นรายการแรกด้วยครับที่ผมแบบว่าเป็นรายการแบบทัวร์นาเมนต์ที่แบบจริงจังเลยที่ได้ติดครั้งแรกก็ฝากแฟนบอลนะครับก็มาช่วยกำลังใจมาช่วยเชียร์ด้วยครับแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับจะมีเกมอุ่นเครื่องก่อน2นัดนะครับในวันที่11ธันวาคมกับเมียนมาแล้วก็14ธันวาคมกับไต้หวันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตทั้ง2นัดนะครับก่อนที่จะไปแข่งชิงแชมป์อาเซียนครับเราอยู่กลุ่ม A ครับร่วมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาแล้วก็บรูไนไม่ได้หนักมากนะฮะเกมแรกเราจะไปเยือนบรูไนวันที่20ธันวาคมเตะกันที่ประเทศมาเลเซียนะฮะถ้าเปิดหัวได้ดีก็มีโอกาสไปยาวๆเหมือนกันแล้วก็หวังว่าจะป้องกันแชมป์ในรายการนี้ได้ด้วยนะคะ